เศรษฐาพูดแล้วหลังดราม่าโยนปากกาวันนี้4กันยายนที่พรรคเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลวันนี้3กันยายนว่ายอมรับว่าได้เข้าไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อดูสถานที่ดูห้องทำงานห้องประชุมคณะรัฐมนตรีรวมถึงห้องทำงานของรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนส่วนกระแสข่าวจะปรับปรุงสถานที่บริเวณห้องปฏิบัติงาน1หรือรังนกกระจอก1ที่อยู่ติดกับตึกนเรศวรซึ่งเป็นห้องทำงานหลังแรกของสื่อมวลชนประจำทำเนียบผ่านรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยนายเศรษฐาระบุว่ายืนยันว่าจะไม่รื้อแต่ต้องการปรับปรุงเพื่อทำให้ดีขึ้นและสอบถามว่าสื่อมวลชนอยู่ตรงไหนกันบ้างซึ่งทราบว่ามีอยู่ 2-3 ที่เพื่อให้ฝ่ายบริหารเข้าถึงสื่อมวลชนได้ดีขึ้นซึ่งอาจจะมีการปรับรูปแบบบ้างในบางอย่างแต่ยืนยันว่าความเป็นอยู่จะต้องดีขึ้นอย่างไรก็ตามคงไม่ได้มีการปรับปรุงเยอะเพราะเมื่อวานตนมีเวลาในการดูแค่ 1.30 ชั่วโมงต้องให้เข้าไปทำงานจริงๆก่อนเพราะลักษณะการทำงานของนายกรัฐมนตรีแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนจะมีการจัดระเบียบสื่อมวลชนใหม่หรือไม่นายเศรษฐาระบุว่าผมไม่เคยใช้คำว่าจัดระเบียบแต่ใช้คำว่าไปดูความเป็นอยู่ของพี่น้องสื่อมวลชนและยืนยันว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต่อองค์ดีขึ้นไม่ใช่ไปจัดระเบียบใครทำแบบนี้เลยซึ่งตนไม่เคยใช้คำแบบนี้เลยไม่ทราบว่าใครเป็นคนใช้ไม่มีแน่นอนขอให้พี่น้องสื่อมวลชนสบายใจได้เพราะดูแล้วทั้ง3ที่ยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ผมจะปรับปรุงให้สบายขึ้นรวมทั้งการทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารเพราะการจะเข้าถึงประชาชนได้ส่วนหนึ่งต้องอาศัยสื่อมวลชนทั้งนี้อยากให้นายรัฐมนตรีและภาคส่วนต่างๆมีพื้นที่ในการลงมาพูดคุยกับสื่อมวลชนได้เมื่อถามว่าก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะมีการเดินสายพบใครอีกหรือไม่เพื่อขอคำแนะนำประกอบนโยบายนายเศรษฐากล่าวว่าขณะนี้มีการเขียนนโยบายเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนส่งพิมพ์ซึ่งหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกับภาคร่วมรัฐบาลอีกครั้งแต่ระหว่างนี้ก็มีการพูดคุยหารือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเมื่อถามถึงโซเชียลมีเดียมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกเป็นคนขี้โมโหหลังมีคลิปขว้างปากการะหว่างการหารือกับกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานายเศรษฐาระบุว่าขอโทษสำหรับภาพที่ออกไปอาจจะบ่งบอกถึงความไม่พอใจแต่ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ไม่พอใจแต่เนื่องจากจักรยานยนต์รับจ้างมีหลายประเด็นที่เสนอแน่ตนเกรงว่าจะจดรายละเอียดไม่ทันเพราะมีคำถามหลายประเด็นที่จะต้องตอบคำถามเพราะเป็นเรื่องของการทำงานเมื่อหมึกปากกาหมดก็ขอใหม่ตนไม่ได้คว้างแค่วางลงตนเข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะการทำอะไรต่อไปนี้จะต้องมีความระมัดระวังเพราะภาพที่ออกไปไม่ได้เป็นการสะท้อนความรู้สึกของเราแต่คนที่ดูอยู่อาจจะเข้าใจผิดได้ก็กราบขอโทษและจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นและต่อไปนี้ตนต้องเตรียมปากกาไว้หลายๆด้ามเมื่อถามถึงกรณีการนัดรับประทานอาหารกับรัฐมนตรีทั้ง16คนของพรรคเพื่อไทยในเที่ยงของวันนี้มีประเด็นอะไรหารือเป็นพิเศษหรือไม่นายเศรษฐาระบุว่าไม่มีประเด็นอะไรพิเศษเพียงแต่เป็นการนัดกินข้าวกันเพื่อให้รู้จักและเข้าใจถึงสไตล์การทำงานของแต่ละคนเพราะตนก็มาจากภาคธุรกิจและมาทำงานในภาคการเมืองซึ่งอาจจะยังมีความไม่เข้าใจจึงต้องมีการพูดคุยกันให้ดีส่วนเรื่องงบประมาณปี2567ที่พิจารณาไม่ทันนั้นนายเศรษฐาระบุว่ายังไม่ได้ลงในรายละเอียดเพราะการจัดทำงบประมาณไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องล่าช้าออกไปเท่านั้นเมื่อเราอาสาเข้ามาบริหารจัดการประเทศแล้วเมื่อมีขีดจำกัดก็ต้องทำไปให้ได้และยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทและยืนยันว่าเงิน 10,000 บาทจะจ่ายในงวดเดียวไม่มีการแบ่งจ่ายเป็นงวดงวดนอกจากนี้นายเศรษฐายังระบุว่าวันนี้จะมีการพูดคุยเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตขั้นตอนในการทำงานและมีการพบปะกับหลายภาคส่วนตอนเที่ยงจะมีการรับประทานข้าวกับรัฐมนตรีซึ่งจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนโยบายเพราะหลายท่านก็จอกันแค่ผิวเผิน